โอ้โหพี่น้องคนเยอะมากครับเต้นนะครับหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับป้าติโทษนี่คือชาวต่างชาตินะครับพี่น้องวันนี้มากันเต็มครับมาอย่างล้นหลามมาแบบเต็มคาราเบลเนี่ยหอดพุ่นครับพี่น้องป้าเนาะโอ้โหมาเจอเดวิเลยพี่น้องเด้อผมเบานัทนะครับก็ต้องขอกราบทักทายเด้อครับขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้อง FC ทั้งสองฝั่งเนาะทั้งคนไทยทั้งคนลาวเฮานะครับเดี๋ยวคลิปนี้เบานัทกะจะขอพาพี่น้องเข้าไปที่ส้มแล้วกะไปกราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับมื้อนี้ก็คือวันที่23ครับ23ตุลาคมพ.ศ.2566ครับวันนี้คือวันปิยมหาราชครับพี่น้องด้านนี้ก็คือด้านหน้าของวัดพระแก้วเนาะหรือว่าพระบรมมหาราชวังครับเดอะแกรนด์พาเลทครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าที่จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับโอ้โหนี่พี่น้องเป็นนะครับเต็มคาราเบลครับโอ้โหด้านหน้าเต็มนะครับวันนี้จะเข้าได้ไหมเนาะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกา40นาทีครับของวันที่23ตุลาครับเบิ่งหน้าตาแล้วก็ไม่มีคนไทยเลยเนาะโอ้โหด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งพี่น้องนี่ครับเป็นชาวฝรั่งฝั่งเสียงเมาคือชาวจีนนะพี่น้องนี่ครับมาถึงแล้วครับอันนี้เป็นประตูสวัสดิโซฟาครับพี่น้องอ๋อประตูสวัสดิโซฟาครับว้าวติดโทษพี่น้องเลยนะครับโอ้โหเยอะจริงๆโอ้โหพี่น้องจะเข้าได้ไปเนาะครับจะเข้าได้ไปเนาะ Sorry excuse me โอ้โหพี่น้องนี่ครับนะครับเต้นนะครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับมาที่เมืองไทยครับอันนี้เป็นทางเข้าครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขอพาพี่น้องเข้าไปที่ส้มนะครับพี่น้องไปเจอกันด้านในนะครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นทางเข้าอันนี้เป็นด้านในครับชั้นในโอ้โหเยอะจริงๆป้าพี่น้องเลยนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหอันนี้เป็นด้านในครับของวัดพระแก้วครับอันนี้ก็เป็นภาพเรื่องรามเกียรติ์เนาะนี่ครับเข้ามาแล้วครับวันนี้เปิดให้เข้าฟรีเปิดทรงฟรีครับนี่พี่น้องชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเป็นชาวฝรั่งครับด่านพูดครับเต้นนะครับโอ้โหวันนี้แทบไม่มีคนไทยเนาะเบิ่งหน้าตาแล้วชาวต่างชาติเยอะมากกว่าคนไทยครับด้านนี้ก็เป็นปราสาทพระเทพบิดรครับด้านนี้เป็นทางออกไปน้องนี่ครับเป็นทางออกอันนี้ก็เป็นยักษ์ครับยักษ์ทวารบานเพิ่นก็มีชื่อว่าอินทรสิทธิ์ครับพี่น้องอันนี้ครับมาเป็นทัวร์พี่น้องเอ้ยเพิ่นนะครับเดินแทบไม่ได้ครับส
สวยงามมากครับปราสาทพระเทพบิดรครับเพิ่นกะห้ามน้ําห้ามทะเลมาเนาะพี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนี่ครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเมืองไทยใครก็อยากมาครับพี่น้องเมืองไทยเมืองแห่งความสุขเนาะใครมาใครก็ชอบนะครับบางคนก็มา 2-3 รอบเนาะพี่น้องมาแล้วก็อยากมาอีกนะครับโอ้โหเฮลโลเอ็กซ์มีชุ่มเลยพี่น้องเอ็ดมือนะครับเยอะจริงๆครับนี่ครับเต้นครับด้านนี้เป็นปราสาทพระเทพบิดรครับเอาได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องชมอย่างเต็มที่เนาะด้านนี้เป็นพระอุโบสถวัดปากแก้วครับโอ้โหเต็มเลยครับด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเพิ่นก็มาไลฟ์สดนั่นนี่ครับพี่น้องเพิ่นมาถ่ายคลิปครับด้านนี้เป็นชาวจีนฟังเสียงนั่นคือชาวจีนพี่น้องตรงนี้ก็เป็นม่องวายเนาะเป็นม่องมาวายขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับสาธุครับพี่น้องเอ้ยด้านพูนครับคือพระแก้วมรกตเป็นพระอุโบสถครับโอ้โหหลั่งไหลกันเข้ามาครับตามด้านข้างกะเป็นรูปวาดเนาะเป็นภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์ครับถ้าผู้ว่างก็ต้องขอเชิญเด้อครับขอเพิ่มมาเที่ยวส้มนะครับมาส้มความงามเนาะทั้งมากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตแล้วก็มาส้มความงามของภาพวาดนะครับเรื่องรามเกียรติ์นะครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเยอะจริงๆอันนี้ก็มากับคุณแม่ครับเป็นชาวต่างชาติว้าพี่น้องไปนะครับคนไทยนี่เก่งเนาะสร้างวัดสร้างว่าอย่างงดงามครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องสวยจริงๆครับอันนี้ก็เป็นใบเสมาคูเบานัดแปลกใจพี่น้องทำไมวัดหลวงต้องมีใบเสมาคู่ครับนี่พี่น้องนี่ครับใบเสมาคู่วัดหลวงนี้มีใบเสมาคู่เนาะไปมั่งเลิกกับเป็นใบเสมาคู่นะครับถ้าพี่น้อง FC เข้ามาสมก็บอกด้วยนะครับว่าทำไมครับวัดหลวงต้องมีใบเสมาคู่ตอนนี้ก็ชาติต่างชาติเบิ่งหน้าตาเบิ่งเสียงเบาแล้วคล้ายสาวจีนพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ครับว้าวสับเด้อครับสับดูว่าสวยงามครับแต่คลิปนี้บอกนัดสายกล้องดีจะไอถ่ายทำนะครับถ้าภาพไม่ซัดก็ต้องขอโทษเด้อครับโอ้โหตอนนี้บอกนัดตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นครับดีเจอหลายครับโอ้โหเป็นกระเสือสงสารเนาะอันนี้เป็นหอระฆังพี่น้องนะครับมองนี่สาวต่างชาติเป็นการสอบมาถ่ายรูปมากครับนี่ครับหอระฆังครับเว้าเสียงดังเนาะเว้าเสียงดังนี่ก็คือสาวจีนนะครับพี่น้องถือว่าเป็นความน่ารักของสาวจีนเนาะคนไทยกับคนจีนก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คนไทยเชื้อสายจีนอยู่ในเมืองไทยเกือบ 30% นะครับมีอยู่ทุกภาคแล้วครับทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็มีคนไทยเชื้อสายจีนนะครับดังนั้น
คนไทยกับคนจีนเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงพี่น้องโดยสายเลือดนะครับบ่าวนัดไม่ได้อวยนะครับแต่พูดความจริงครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับซับอีลีครับสวยจริงๆเป็นกระเซอร์เซอร์สีเขียวเนาะพี่น้องสีเขียวเป็นสาวจีนเป็นนักฝรั่งเมสซี่โอเคก็มีพี่น้อง FC บอกว่าถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ่ายรูปห้ามเดินผ่านมันวะการเดินผ่านกล้องคนไทยถือมากครับดังนั้นถ้า FC ของบาร์ดันมากอะเนาะถ้าเห็นใครกำลังถ่ายรูปห้ามเดินผ่านกล้องนะครับก็ต้องให้หยุดรอก่อนครับโอ้โหด้านนี้ก็ฝรั่งเยอะจริงๆโอ้โหนี่อันนี้เป็นท่านฤาษีครับด้านนี้ก็เป็นยักษ์ครับโอ้โหด้านนี้เป็นพระเจดีย์ครับพระเจดีย์สีน้ำทองอย่างงดงามพี่น้องโอ้โหนี่ครับวันนี้ชาวต่างชาติมาเยอะมากพี่น้องโดยเฉพาะชาวฝรั่งครับฝรั่งเยอะจริงๆครับโอ้โห30ล้านคนถึงแน่นอนช่วงไฮซีซั่นครับเพราะว่าถ้าเพิ่นมาเที่ยววันละ 100,000 คนนะพี่น้อง1เดือนก็3ล้านครับ2เดือนก็6ล้านครับตอนนี้มีคนมาเที่ยวแล้ว27ล้านคนครับโอ้โหสวยจริงๆสาธุครับเป็นชาวต่างชาติพี่น้องเอ้ยซับอีหลีครับแต่ทริปนี้บอบนัดแค่พาพี่น้องมาส้มภาพแถวด้านเตอร์ด้วยครับหรือว่าแถวด้านล่างนะครับมาส้มภาพบรรยากาศเนาะว่าจะมีชาวต่างชาติมาเยอะบอสนะครับดังนั้นการบรรยายถ้าขาตกบกพร่องก็ต้องกราบขอโทษเด้อครับสวยงามมากครับสวยจริงๆเมื่อนี้ผมดีเจอแล้วพี่น้องเอ้ยได้มาเห็นสาวต่างชาติเป็นมาเทศเมืองไทยเนาะนี่ครับร้านขอกระเต้มครับชาวจีนชาวฝรั่งโอ้โหมากันเยอะมากครับผมก็ต้องขอเซอร์เด้อครับคุณพ่อคุณแม่เนาะถ้าเผื่อว่างก็ขอเซอร์เธอมาเทศโซมแล้วก็มากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับด้านพี่ครับพระแก้วมรกตครับขอเฮิ่มมากเทศน์มากกราบไหว้สักครั้งในชีวิตนะครับแค่เฮาได้มาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นชาวฝรั่งพี่น้องเอ๋ยนี่ครับมองนี้แค่เฮามาเทศน์ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากพี่น้องนี่ครับโอ้โหเมืองไทยคือเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์พี่น้องวัดพระแก้วก็วัดศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องมีเทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องเอ้ยนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาวจีนครับโอ้โหสวยจริงๆอันนี้ก็เป็นรูปปั้นเนาะเป็นรูปปั้นครับเบื้องแล้วก็คือชาวฝรั่งพี่น้องครับรูปปั้นคล้ายชาวฝรั่งเยอะมากครับด้านโพนเป็นทางเฮาครับทางเฮาไปกราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตครับโอ้โหเอาได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องเฮามาส้มเนาะแต่วันนี้คงจะไม่ขึ้นไปนะครับก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติขึ้นไปเที่ยวส้มนะครับ
ด้านนี้ก็เป็นมองถอดรองเท้าครับมองวางรองเท้า excuse me เป็นที่วางรองเท้าโอ้โหเอาบัตรนี้ก็สิพาพี่น้องขึ้นไปส้มเด้อครับด้านนี้เป็นทางขึ้นครับพระแก้วมรกตเพิ่นก็ว่ากะลูกนาถอดหมวกรองเท้าพี่น้องนะครับขึ้นมาแล้วครับป้าพี่น้องไปนะครับเต้นนะครับโอ้โหสาธุมาเทียนไทยเนาะโอ้โหสีเหลืองทองอย่างงดงามพี่น้องนะครับเป็นสีเหลืองทองครับพระอุโบสถครับมื้อนี้ผมมาเป็นชาวต่างชาติ 90% ครับ 90% เป็นชาวต่างชาตินะครับด้านพูนครับคือพระแก้วมรกตสาธุครับพระแก้วมรกตเห็นบ่เนาะครับโอ้โหมาแล้วด้านนี้ก็เป็นน้ำมนต์ครับเป็นน้ำมนต์ได้นะคะสาธุครับอันนี้คือน้ำมนต์เนาะแม่สาธุครับโอ้โหไฮเฮลโลโอ้โหนี่พี่น้องแค่ต้นเสานี่ก็งดงามครับนี่ครับโอ้โหป้าดีพี่น้องต้นเสานี่สวยงามพี่ดีครับคนไทยนี่สุดยอดฝีมือเนาะเก่งจริงๆครับสร้างวัดสร้างว่าอย่างงดงามครับโอ้โหเนาะสาธุครับมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอให้มีแต่ความสุขด้วยครับเดินทางไปไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยนะครับสาธุครับโอ้โหมาถ่ายรูปครับพี่น้องเอฟเวอร์นะครับดีเจอเนาะพี่น้องดีเจอไลฟ์ครับอันนี้ก็เป็นชาวจีนโอ้โหสวยงามจริงๆครับสวยงามจนบรรยายไม่ถูกพี่น้องเอ้ยบัดนี้กาสิพาพี่น้องลงมาด้านล่างนะครับด้านเทิงกาต้องเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติขึ้นไปกราบไหว้ขอพรเนาะไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนเด้อครับนี่คือภาพแห่งความภาคภูมิใจครับว่านักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเมืองไทยนะครับ
เมืองไทยคือเบอร์หนึ่งเนาะของการท่องเที่ยวนะครับเบอร์หนึ่งของโลกแล้วครับไม่ได้อวยนะครับพี่น้องถ้าใครไม่เชื่อก็ขอให้ไปดูใน Google นะครับว่าจริงไหมโอ้โหสวยจริงๆพี่น้องเอ้ยวันนี้ผมดีเจอหลายครับได้มาเทศมเนาะมาเบิ่งความงามของวัดพระแก้วนะครับได้มาเห็นสาวต่างชาติหลั่งไหลมาเทศเมืองไทยกันดีเจอนะครับผมก็ต้องขอเชิญเด้อครับ FC ของบ่อนัดนะครับขอเชิญคุณแม่เนาะคุณตาคุณยายนะครับขอเพิ่มมาเทศส้มด้วยกันมากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยเยอะมากครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อครับถ้าเผื่อชอบเจอชอบใจกันขอฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับอยู่กันเยอะสาธุพี่น้องเอ้